สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายอิไตเปซักหัวหน้าทีมโรงพยาบาลเด็กจากศูนย์การแพทย์ชีบาของอิสราเอลในเมืองรามัต ออกมากล่าวว่าหลังจากที่เหล่าตัวประกันได้รับการปล่อยตัวจากการถูกกักขังในฉนวนกาซาเมื่อเช้าของวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเขาได้กล่าวถึงอาการของตัวประกันเหล่านั้นว่าไม่จําเป็นต้องมีการเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเนื่องจากไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถูกจับกลุมตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่กองกําลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสบุกเข้าโจมตีอิสราเอลโดยมีพลเรือนจากหลายเชื้อชาติกว่า240คนถูกจับเป็นตัวประกัน